ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991ค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่3แล้วนะคะก็สามารถดูดวงสดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของอาจารย์โอหรือว่าเบอร์ของทางรายการค่ะเบอร์ทางรายการนะคะสามารถโทรมาดูดวงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะถามได้ทุกคำถามเลยค่ะเพราะท่านอาจารย์โอพร้อมที่จะตอบทุกๆคำถามที่ทุกคนสงสัยนะคะค่ะที่หมายเลขนะคะ02-942-3319 02-942-3319ค่ะหรือแม้แต่จะเป็นเบอร์อาจารย์โอพลังจิตของเราก็สามารถโทรมาดูดวงกับท่านได้เลยนะคะถ้าจะโทรตอนหลังรายการก็สามารถโทรได้ค่ะแต่ขอให้เดือดร้อนจริงๆร้อนใจจริงๆนะคะมีความทุกข์จริงๆไม่ใช่โทรเล่น ค่ะแล้วตอนนี้ก็ SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ4ใช่ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับคนอื่นๆที่อยากจะถามดวงค่ะ464-2828 464-2828นะคะแล้วเรามาตอบเอสเวทกันก่อนดีกว่านะคะอาจารย์โอจากคุณลูกน้ำค่ะเกิดวันที่9เดือน10 2532ค่ะอยากเปลี่ยนงานแล้วก็ควรจะเปลี่ยนช่วงไหนดีคะคุณลูกน้ำนะครับช่วงนี้ห้ามเปลี่ยนเลยนะเวลานี้นะครับจะเปลี่ยนได้ตอนต้นปีหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะถึงจะดวงงานดวงงานจะใช่จะดีขึ้นถ้าคุณลูกน้ำฝืนหรืออยากจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าก็จะต้องมีเหตุให้เปลี่ยนอีกจะมีเรื่องวุ่นวายอีกปีหน้าประมาณหลังกุมภาสามารถเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนดีกว่าตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนตอนนี้ก็ทำงานไปก่อนทำงานเดิมๆไปก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเรียนรู้กันไปก่อนช่วงเวลาที่อาจารย์โอแนะนำครับดวงจะเปลี่ยนงานได้ก็ช่วงกุมภาเป็นต้นไปแล้วนะครับหลังวันวาเลนไทน์ด้วยยิ่งดีเสริมอะไรดีไหมคะระหว่างเรื่องงานนะครับของคุณลูกน้ำเนี่ยคุณลูกน้ำเนี่ยต้องไปทำเจริญสมาธิกรรมฐานไปบ่อยทำเองก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวท้ายรายการใกล้ๆจะหมดเวลาอาจารย์โอก็จะแนะนำวิธีการเจริญพุทธานุสตินะคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวคุณลูกน้ำก็คอยติดตามนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะคืออันนี้เป็นวิธีการหนึ่งแต่ถ้าคุณลูกน้ำมีวิธีทำกรรมฐานยังไงก็ได้ทำไปเถอะขอให้ทำเร่งทำตอนนี้เพราะว่าดูแล้วตอนนี้คุณลูกน้ำต้องเสริมเรื่องกรรมฐานมากๆค่ะแล้วจะดีแล้วพอคุณลูกน้ำพอถึงช่วงเวลาถึงเวลานั้นกูทำไปเรื่อยๆบารมีจะเต็มแล้วพอถึงเวลานั้นงานจะไปรอดเลยสิ่งดีๆมาให้ด้วยนะคะจะดึงสิ่งดีๆเข้ามาใช่ครับค่ะก็สามารถทำได้เลยนะคะครับการเจริญพุทธานุสตินี่ก็เป็นบุญใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใช่ใครไม่มีเงินมีทองก็สามารถทำได้เลยทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ใช่ค่ะว่างเมื่อไหร่ทำค่ะทำตอนไหนก็ว่างเมื่อไหร่ทำอะตอนไหนว่างตอนไหนว่างก็ทำอะเล่นตลกกันแล้วนะค่ะคุณลูกน้ำก็ทำสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะใช่ใช่ว่างตอนไหนก็ทำแล้วก็อุทิศบุญให้เลยดีไหมคะอาจารย์ทำเสร็จใช่เพราะขนาดทำเสร็จแล้วก็อุทิศให้จะได้บุญใหญ่เลยเพราะว่าอะไรกำลังบุญตอนนั้นมันมาเป็นร้อยเลยเต็มร้อยเลยเกินร้อยด้วยบางทีเราอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ทำมันจะลงมันจะลดลงบางทีเราลืมด้วยนะคะสิ่งที่เราทำใช่ใช่เหมือนกันเวลาเราใส่บาตรก็ตามทุกคนบอกว่าคือหลายคนอันนี้เป็นความเชื่อเป็นของอาจารย์ที่อาจารย์ทำเองนะครับเวลาใส่บาตรหรือทำสังฆทานอะไรก็ตามขนาดทำเนี่ยอาจารย์อุทิศทันทีนะเพราะบางทีบางคนต้องรอกวดน้ำก่อนซึ่งอาจจะลืมเราจะให้ใครวะลืมไปกวดน้ำบางทีมันก็ไม่ทันยิ่งเพิ่งไปทำบุญมา
นะครับพอดีคุณครบวันเสียชีวิตของคุณพ่อก็ไปทำบุญมาอ๋อค่ะอุทิศให้ท่านตอนนั้นเลยอุทิศให้ตอนนั้นเลยที่สำคัญต้องระบุชื่อเขาไปที่จะให้ใครระบุเขาจะได้ทันทีอืมค่ะคุณลุงน้ำก็ทำได้นะคะใครก็ทำได้ค่ะเจริญพุทธานุสติโดยไม่ต้องจ่ายตังค่ะใช่เป็นบุญใหญ่ด้วยแล้วทำตอนที่อารมณ์สบายๆนะสุดยอดเลยจะเพลินเลยนะคะไม่ใช่เพลินเสียได้บุญใหญ่คือมันมีสมาธิรู้สึกว่าเพลินเวลาเราไม่มีเราไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าพอเราคิดเรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบจดจ่อสิ่งอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำแบบไม่มีสมาธิอะค่ะรู้ไหมสมาธิตอนไหนที่คนทั่วไปนะพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยสมาธิตอนไหนดีที่สุดหรือเปล่าตอนเช้าค่ะตอนเช้าใช่ไม่ได้คิดอะไรและอีกจอนหนึ่งก็คืออยู่ห้องน้ำค่ะถูกต้องตอนทำธุระส่วนตัวน่ะตอนนั้นอาจารย์ได้ยันตรงนั้นหลายครั้งนะค่ะเวลาสื่อท่านจะมาคุยตอนนั้นเพราะอะไรตอนนั้นเรากำลังสบายไม่ได้คิดอะไรสมองสบายๆอารมณ์ถ้าหมายถึงพวกทานเล่าเขาจะเรียกอารมณ์กลุ่มๆอะไรเงี้ยนะแต่ทานไม่ทานนะกลุ่มเป็นปะไม่เป็นอ๋อไม่เคยทานนะท่านไม่รู้อารมณ์สบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรในสมองไม่ได้คิดอะไรอารมณ์ดีอย่างเงี้ยท่านจะมาส่งขอในวัยแล้วตอนนั้นเราทำบุญจะใหญ่บุญจะใหญ่บุญจะเต็มนะคะก็สามารถทำตอนที่รู้สึกว่าสบายตอนไหนก็ได้ค่ะคุณลูกน้ำ ที่รู้สึกสบายทำเลยค่ะ ทำตอนอาจารย์แบบอาจารย์หนูแนะนำก็ได้ค่ะสบายพอดีเลยมันมาเองเพลินค่ะเมื่อกี้บอกอะไรยันอะไรอาจารย์เอนะคะตอนนี้ค่ะท่านก็ได้จัดทำเหรียญค่ะเดี๋ยวจะทำเหรียญแนะนำเหรียญก่อนนะคะอาจารย์ค่ะท่านได้จัดทำเหรียญรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นปลดหนี้รุ่นแรกนะคะรุ่นนี้ค่ะแล้วอันนี้นะคะเป็นเหรียญท้ากุมภันรุ่นปลดหนี้รุ่นแรกค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นท้ากุมภันถือไม้กระบอง ใช่ไหมคะด้านหลังก็จะเป็นยันปลดหนี้ค่ะอาจารย์ครับค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะลงยันพิเศษเพิ่มไปที่แตกต่างจากยันแรกนี่ยันอะไรเอานะก็เป็นเดี๋ยวค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีก่อนว่าอาจารย์ค่ะก็จะเป็นเหรียญท้ากุมภันนะคะก็เป็นเหรียญรุ่นกรรมการค่ะอาจารย์เป็นตื่นเต้นค่ะอาจารย์ผมกำลังจะออกยันเดี๋ยวลืมเลยค่ะก็จะแตกต่างจากรุ่นที่อยู่ไปรษณีย์นะคะก็คือเป็นรุ่นที่จะลงยันพิเศษให้ค่ะทั้ง12ยันยันแรกยันทั้ง12ยันนี้นะคะก็จะลงเหรียญละยันค่ะแล้วแต่เราจะชอบยันไหนใน12ยันนี้เดี๋ยวจะแนะนำหรือให้อาจารย์ก็เป็นคนสื่อใช่ค่ะหรือจะให้อาจารย์เอนะคะเป็นคนสื่อให้ค่ะว่าถูกโฉลกกับยันไหนก่อนหรือว่าควรจะใช้ยันไหนก่อนนะคะเหรียญหนึ่งได้หนึ่งยันนะคะอาจารย์แรกเป็นค่ะยันแรกเป็นโชว์นะโชว์ได้ยังเอาเลยค่ะอาจารย์เหรียญยันมหาเศรษฐีค่ะอาจารย์ถือค่ะก็เป็นอาจารย์เจยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็นี่คือสมมติว่าเหรียญนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะลงด้านหน้าอันนี้นะคะยันมหาเศรษฐีก็จะลงด้านหน้าเหรียญเดี๋ยวนะคะขอบอกพุทธคุณด้วยยันนี้ค่ะเป็นยันของหลวงปู่ผลนะคะวัดเชิงหวายค่ะหลวงปู่ผลนะคะท่านลงยันนี้ในเครื่องวัตถุมงคลของท่านนะคะและท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของครอบครูให้ท่านอาจารย์เอด้วยค่ะท่านอาจารย์เอนะคะก็ครอบให้ท่านเป็นหมอดูโดยตรงเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นยันที่สองนะคะเป็นยันจักรพรรดิค่ะแป๊บอาจารย์ถือค่ะยันนี้เลยพุทธคุณอ๋อลืมบอกพุทธคุณของยันมหาเศรษฐีค่ะอาจารย์แป๊บนึงต่อไปยันจักรพรรดิเดี๋ยวต่อไปยันจักรพรรดินะคะเป็นยันมหาเศรษฐียันแรกของอาจารย์เอนะคะทางด้านร่ำรวยค่ะมีความสุขความเจริญนะคะยันแรกค่ะยันมหาเศรษฐีต่อไปค่ะยันจักรพรรดิยันที่สองค่ะเป็นยันจักรพรรดินะคะตามนิมิตนะคะยันนี้เป็นยันของสมเด็จองค์ประถมค่ะท่านบอกให้อาจารย์เอนะคะว่าใช้สงเคราะห์คนค่ะอาจารย์พุทธคุณของยันจักรพรรดิยันที่สองนี้นะคะทางด้านอำนาจวาสนาบารมีค่ะมีชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะต่อไปครับต่อไปนะคะเป็นยันที่3ค่ะอาจารย์ยันอะไรคะอาจารย์ยันปลดหนี้ไม่ใช่ค่ะยันหน้าทองค่ะอาจารย์อาจารย์จะเล่นมุกก็ไม่บอกค่ะยันหน้าทองนะคะอาจารย์เขียนบ่อยยันดูตรงนี้ถ้าเถื่อนนะอาจารย์ดูตรงนี้ค่ะยันนี้อาจารย์อู๋ก็ได้อะไรมีวิชาในมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์นะคะเป็นอะไรนะยันหน้าทองนี้เป็นความเป็นยันที่บุญบารมีเก่าบุญเก่าค่ะยันนี้นะคะค่ะยันหน้าทองค่ะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมนะคะแล้วก็พุทธคุณของยันหน้าทองค่ะเมตตามหานิยมคนรักคนให้ความช่วยเหลือค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปยันที่4ยันปลดหนี้ค่ะยันนี้ค่ะเลยช่วงนี้เศ
เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ใช่ไปลงยันนี้เลยค่ะยันปลดหนี้ค่ะตามนิมิตของท่านอาจารย์เอนะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมเช่นกันค่ะท่านให้อาจารย์เอไว้สงเคราะห์คนพุทธคุณนะคะของยันปลดหนี้ค่ะปลดเรื่องภาระหนี้สินให้เบาบางหรือหมดไปตามบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะใครที่มีใครที่ไม่มีหนี้ลงยันนี้ก็จะมีก็จะเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่มีหนี้แล้วจะมีหนี้ไม่ใช่ค่ะจะเสริมขึ้นเสริมค่ะแล้วก็เสริมเรื่องการเงินให้ยิ่งขึ้นไปค่ะใครที่มีหนี้ก็จะบรรเทาลงนะอาจารย์งั้นเดี๋ยวอาจารย์มีหนี้ที่ยืมมาหายกันนะยืมตอนไหนคะยังไม่รู้ตัวเลยค่ะต่อไปเป็นยันที่5นะคะค่ะยันครูค่ะตามนิมิตนะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมค่ะพุทธคุณค่ะของยันครูค่ะเป็นยันยันนี้นะคะผู้ที่ลงค่ะยันนี้ถือว่ามีพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์คุ้มครองนะคะป้องกันภัยและเป็นยันแห่งความสำเร็จด้วยค่ะต่อไปครับเลยไหมค่ะยันที่6ค่ะครับยันอะไรคะอาจารย์ยันที่6ยันโพกอาจารย์พูดบ้างเดี๋ยวอาจารย์ว่าเตเหนื่อยยันโพกทรัพย์ถ้าอาจารย์พูดเดี๋ยวอาจารย์เหงาไม่เหงาค่ะยันโพกทรัพย์นะคะตามนิมิตนะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมค่ะท่านนะคะให้อาจารย์เอไว้สงเคราะห์คุณเช่นกันค่ะพุทธคุณของยันโภคทรัพย์นี้นะคะให้ผลทางด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นะคะเร่งให้มาทุกทางอาจารย์คะสังหาริมทรัพย์เป็นพวกไหนบ้างคะอาจารย์สังหาริมทรัพย์รถก็ได้เงินก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เงินก็ได้ทองก็ได้อ๋ออสังหาล่ะคะอาจารย์บ้านที่ดินบ้านที่ดินนะคะใครอยากมีบ้านที่ดินอยากมีทองทำไงคะอาจารย์ลงยันเลยใช่ไหมคะมันเป็นตัวเสริมต้องบอกก่อนทุกอย่างเป็นการเสริมเป็นใหญ่มาจากก็จากบุญเก่าเราด้วยเพราะบุญเก่าเรามีแล้วเราเสริมยิ่งไปเร็วเลยนะอาจารย์ใช่ก็เหมือนกับทุกคนมีบุญวาสนาอยู่แล้วล่ะแต่มันจะถึงเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้มันมาเร็วขึ้นเร่งนะคะเร่งขึ้นเหมือนกับบุญมารถติดล้อเงี้ยแต่ลงอันนี้ไปโดดจากสิบล้อลงมอเตอร์ไซค์มันจะเร็วกว่าปึ๊บอ๋อค่ะดังนั้นต้องทำบุญเรื่อยๆใช่ไหมทำบุญเรื่อยๆต่อไปค่ะยันที่7ค่ะยันต่ออายุต่ออายุยันนี้ค่ะแม่เจใช้เห็นผลชัดเจนค่ะยันต่ออายุนะคะตามนิมิตนะคะเป็นยันของสมเด็จองค์ปฐมค่ะพุทธคุณค่ะของยันต่ออายุนะคะต่ออายุคนที่ชะตาขาดหรือหมดอายุไขแล้วตามสมควรและให้เน้นสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดีด้วยค่ะอันนี้แม่ของเจค่ะท่านอาจารย์เอได้นิมิตแล้วก็บอกแม่ของเจนะคะว่าท่านหมดอายุขัยประมาณ4 รอบแล้วค่ะอาจารย์อันนี้คืออาจารย์เอก็ได้สื่อแต่ในความเป็นจริงคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์เอได้พูดนะคะเพราะแม่เจค่ะเข้าโรงพยาบาลเหมือนจะแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะจะเสียแล้วประมาณ4ครั้งจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์เอบอกก็มีเหตุ4ครั้งใช่แต่ครั้งล่าสุดโชคดีมากเลยอาจารย์ได้บูชากำไรให้อาจารย์ให้แม่ค่ะบูชากำไรของท่านอาจารย์เอที่ช่วยล้างกรรมอะค่ะกำไรล้างกรรมแม่ใส่ไปในกำไรล้างกรรมมันจะมียันต่ออายุคือต่อเองอัตโนมัติเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นประสบการณ์ของแม่เจเองโดยตรงคือรอดพ้นไปได้แบบปาฏิหาริย์นะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เอแล้วว่าท่านกำไรใช่ไหมคะพ่อพระพุทธเจ้าองค์ปฐมค่ะขอขอบคุณมากเลยและคณะของท่านค่ะมี SMS ตอบก่อนดีไหมคะให้จบไว้จบอาจารย์จบไปแล้วอ่ะพุทธคุณค่ะของยันต่ออายุบอกไปแล้วงงเลยตอบไม่ได้จะตอบ SMS แล้วเลยงงเลยเหลืออีกยันเนี่ยไปได้7ยันเหลือเผื่อคนเบื่อเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาตอบบ้างคุณเสือใช่ไหมค่ะปีนี้เป็นเจเพศเสริมอะไรดีคะจะต้องเสริมอะไรบ้างนี่เลยครับท่านบอกนะครับเฉพาะคุณเสือนะเน้นไปเจริญสมาธิกรรมฐานเหมือนกันเลยนะคะใช่ครับเน้นเรื่องนี้นะครับเป็นคนใจร้อนนะครับคุณเสือเป็นคนใจร้อนชื่อก็บอกอยู่แล้วเสือดุด้วยนะครับจริงๆเนี่ยแล้วเข้าเป็นเจ้าเพศด้วยนะคะเป็นเจ้าเพศก็ถ้าดีก็ดีสุดยอดเลยนะครับแต่คุณเสือเฉพาะคุณเสือนะให้ไปทำสมาธิเจริญสมาธิกรรมฐานบ่อยๆนะครับ อย่างน้อยวันละครั้งหรือ2ครั้งก่อนนอนตื่นเช้ามา5นาที10นาทีแล้วจะสะดวกถ้ารู้ตัวนึกได้ทำเลยนะครับจะเสริมบารมีของเรานะครับจะให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นเจ้าเพศก็จะได้เน้นทำสมาธิกรรมฐานบ่อยๆนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับมันไปทำถ้าบอกสังฆทานสักถังนึงอ๋อสังฆทานหนึ่งถังนะคะหนึ่งถังนึงถวายท่านไปนะครับถวายเป็นเจ้าเพศก็จะได้มีดวงอะไรดีๆเข้ามาใช่ถวายสมเด็จองค์ปฐมนะครับแล้วก็
ทำสมาธิกรรมฐานบ่อยๆและดวงจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยสบายเลยแล้วเป็นบุญใหญ่ใช่ครับต่อเลยต่อเลยกำลังสนุกอาจารย์ชอบยันนี้ยันนี้ค่ะยันสารพัดนึกค่ะนึกอะไรอ่ะนึกอะไรได้อย่างนั้นค่ะจันเจนึกอะไรตอนนี้นึกเงินค่ะนึกเงินไหนเห็นไหมนึกเงินอย่างนี้นึกเงินได้เงินค่ะนึกไอโฟนยันสารพัดนึกนึกไอโฟนได้ไอโฟนค่ะจริงป่ะจริงป่ะเดี๋ยวเล่าประสบการณ์อุ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์ค่ะเดี๋ยวคนตกใจโอเคใช้ยันนี้หรือเปล่าได้ไม่ใช่ค่ะยังค่ะยังยันสารพัดนึกนี้นะคะเป็นยันของหลวงพ่อพิงค์ค่ะวัดบางประกอบท่านมาบอกท่านอาจารย์เอนะคะให้ไว้สงเคราะห์คนค่ะพุทธคุณของยันสารพัดนึกนี้นะคะไว้อธิษฐานสิ่งที่เรานึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จทุกๆประการเลยค่ะใช่ไหมได้มาแล้วนี่ค่ะสงสัยยันนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต่อพ่อหงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพ่อหงคืออะไรพ่อหงทองด้วยค่ะยันที่9นะคะยันณปัดตลอดค่ะยันนี้ค่ะก็เป็นใช่เหรอใช่ค่ะยันอาจารย์โทษอาจารย์ผิดเองนี่ตั้งไม่ดีขอโทษทีค่ะอาจารย์จัดคิวไม่ดีเองเมื่อกี้ยันอันนี้ยันละเลยต้องอันนี้อันนี้โทษทีโทษทีค่ะขอเปลี่ยนยันใหม่วันนี้นะครับอันนี้นะคะยันณปัดตลอดค่ะยันนี้นะคะอาจารย์เอได้นิมิตยันนี้มาจากสมเด็จรุ่นค่ะหรือว่าบางคนเรียกว่าสำเร็จรุ่นนะคะแห่งนครจำปาสักประเทศลาวค่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะเล่าประวัติของท่านคือเก่งมากเลยนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะถ้ามีเวลาพี่น้องประเทศเรานับถือท่านมากใช่ท่านเก่งมากแล้วก็บุญบารมีสูงจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบประวัติท่านแล้วก็คนมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะพุทธคุณของยันณปัดตลอดนี้นะคะของสมเด็จรุ่นหรือสำเร็จรุ่นนี้นะคะแห่งนครจำปาสักประเทศลาวนะคะใช้ขจัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามาทำให้มีความเจริญมีแต่ความสุขค่ะอาจารย์ท่านเก่งจริงๆเนาะอาจารย์เนาะค่ะท่านเมตตาสูงใช่ท่านเมตตาสูงมากๆเลยหลวงสมเด็จรุ่นค่ะต่อไปยันที่10ยันอะไรคะอาจารย์ยันขวัญถุงอ๋อไม่ใช่ขวัญเหลี่ยมนะไม่ใช่ขวัญเหลี่ยมนะคะขวัญถุงค่ะยันขวัญถุงนี้นะคะตามนิมิตของท่านอาจารย์เอค่ะเป็นยันของหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะท่านมาบอกให้อาจารย์เอไว้สงเคราะห์คนเช่นกันนะคะพุทธคุณของยันขวัญถุงนี้นะคะเงินจะเข้าตลอดไม่ขาดมือค่ะอาจารย์จะครบทุกยันแล้วค่ะอาจารย์แสดงว่าเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะเยอะจัดเต็มแล้วค่ะเพี้ยนยังไม่เพี้ยนยังไม่เพี้ยนค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยค่ะไม่ได้เพี้ยนนะลงยันแล้วจะไม่เพี้ยนลงยันแล้วจะไม่เพี้ยนค่ะถ้าไม่ลงจะเพี้ยนค่ะอาจารย์จะเพี้ยนแทนต่อไปยันที่11นะคะยันนี้เป็นยันมหารรวยค่ะในความถ้าเจดูชื่อมันจะนึกว่าเกี่ยวกับความรวยจริงๆไม่ใช่นะคะยันมหารรวยนี้ค่ะเพราะอันนี้เป็นลอลิงไม่ใช่ลอลิงใช่ค่ะอันนี้ทุกคนไม่ต้องสับสนนะคะว่ายันเกี่ยวกับเงินไม่ใช่ค่ะเป็นยันของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะท่านมาบอกให้อาจารย์เอไว้ส่งเคราะห์คนค่ะพุทธคุณของยันมหารรวยนี้นะคะทำให้คนเมตตามีความรักคนหลงคนให้ความช่วยเหลือค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็สามารถใช้คู่กับยันถ้าเกิดใครงานเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาการใช้คำพูดนะคะก็สามารถลงยันมหารรวยกับยันอะไรหน้าทองคู่กันก็ยิ่งดีใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งรักทั้งหลงเลยโอ้โหตายแล้วดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์รักหลงเลยหลงไปไหนก็ไม่รู้หลงไปหาคนอื่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะจะพูดเล่นถ้าลงหลายยันดีไหมดีค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าแต่คนบุญตามัวเลยป่ะอาจารย์คะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลงทีเดียว10ยันแล้วมีคนไม่เคยมาพบอาจารย์เอนี่ลงทีเดียว10ยันนี่คือมันจะมึนไหมคะอาจารย์แล้วแต่คนครับทำไมคะบางคนมึนเพราะอะไรบางคนมีบุญบารมีเก่านะครับก็สามารถลงได้แต่บางคนไม่เคยมาไม่เคยสะสมมาแหละไม่เคยทำอะไรมาลงไปเนี่ยบางทีท่านไม่ให้ลงอ่ะให้ลงแค่ยันเดียวถ้าลงเยอะอ่ะแต่จะลงทำไงคะอาจารย์ถ้าลงเยอะมันจะเพี้ยนได้ไม่ถึงอ่ะเนื่องจากบารมีเราไม่เพียงพอเงี้ยลงไปรับไม่ไหวจะมีอาการบางทีอะไรนะไม่สบายมากปวดหัวบางทีบางคนก็น็อกไปเลยก็มีมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนต้องสื่อดูนะคะว่าลงได้เลยไหม12ยันแต่เจทยอยลงอะค่ะยันแรกครั้งแรกก็8ก่อนแล้วก็ทยอยลงแล้วกี่ยันแล้วเนี่ยครบแล้วค่ะอาจารย์ต่อไปค่ะยันที่12ยังไม่หมดนะคะยันที่12ค่ะยันสะเดาะเคราะห์ค่ะอันนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะยันสะเดาะเคราะห์นี้เป็นยันที่อาจารย์เอย้ำแบบ
มากเลยค่ะเพราะว่ายันนี้นะคะเดี๋ยวมี SMS ค่ะค้างไว้ก่อนให้ตื่นเต้นไว้ก่อนตื่นเต้นกับยันสะเดาะเคราะห์ว่าทำไมมีความสำคัญอย่างมากคุณดิวใช่ไหมท่านทันเอพูดบ่อยตอบคำตอบ SMS ก่อนค่ะจากคุณดิวนะคะเกิดวันที่19ธันวาคมค่ะ2529นะคะช่วงนี้มีอะไรต้องระวังบ้างคะอาจารย์เมื่อกี้เห็นมาเลยเห็นอะไรคะคนเลาะเขาเรียกไงคนข้างกายนะครับจะมีเกี่ยวกับจะมีคนมาขอหยิบขอยืมเงินทองถ้าใจอ่อนให้จบไม่จบจบไม่จบไม่จบคือไม่ให้จะเป็นคนที่คิดถึงเขาตลอดไงอ๋อเป็นคนใจดีไม่ใช่พอให้ยืมไปแล้วจะคิดถึงเขาตลอดเลยเขาคิดถึงเงินของฉันเมื่อไหร่จะได้คืนสักทีจะมีโอกาสศูนย์สูงมากโอกาสที่ไม่ได้คืนสูงถูกจะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นอ่ะคิดถึงเงินเราหรือเปล่าคะคิดถึงคนที่ยืมเงินไปเมื่อไหร่มันจะเอาคืนให้ระวังเรื่องคนรอบตัวไม่ให้ยืมดีกว่าใช่ไหมอาจารย์จะมายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองของเราให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเป็นเรื่องดีไหมคะอาจารย์อย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังไงรู้ไว้ทีนี้อยู่ที่เราใจอ่อนหรือเปล่าหรือบางทีเราทำผูกกรรมอะไรกันไว้บางทีก็ต้องให้เขาไปใช้ไปใช่ไหมนะครับก็อย่าคิดมากเนาะอาจารย์เนาะบางทีเป็นกรรมของเราทำบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออะไรดีๆก็ให้ระมัดระวังเรื่องคนรอบกายนิดนึงคนอย่างรอบกายนี่เยอะนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่อันนี้จะหมายถึงในระดับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติพี่น้องจะมาจากเพื่อนร่วมงานรู้สึกจะเป็นผู้ชายด้วยผิวขาวอ๋อผู้ชายผิวขาวนะคะคุณดิวนิดนึงอย่าไปคุยก่อนนะคะช่วงนี้เพราะเดี๋ยวเขายืมตังค์เดี๋ยวขอรู้เดี๋ยวปฏิเสธส่งคนอื่นไหมส่งคนอื่นไหมแทนคนขาวชวนไปไหนบอกว่าพอดีไม่ว่างจะโทรศัพท์มาคุยแล้วบอกพอดีติดก็จะมาธุระส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผิวขาวค่อนข้างขาวจะเข้ามาให้ระวังเรื่องนี้นะครับต้องระวังนะเขาถามเรื่องระวังนี้ไม่ได้บอกเรื่องเด่นเรื่องระวังค่ะก็ให้ระวังเรื่องนี้นะครับแต่สุขภาพไม่ต้องไม่มีปัญหาก็ให้ระวังคนล้อมตัวแล้วก็จะเสริมยังไงจะนำมาซึ่งปัญหาเรื่อยๆนี่วันนี้ท่านบอกให้ทานเจริญสมาธิกรรมฐานตลอดเหมือนกันคนนี้อันนี้ก็ต้องแผ่เมตตาบ่อยๆนะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรทำบุญอะไรก็ตามแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรบ่อยๆเขาจะได้ไม่มายืมตังค์นะอาจารย์เนาะใช่แล้วก็เน้นเฮาเงินให้คุณแม่คุณพ่อค่ะอันนี้คือสำคัญใช่พระอรหันต์ที่บ้านนะคะต้องทำกับท่านก่อนไม่ใช่ไปทำบุญที่อื่นเยอะแยะมากมายใช่พ่อแม่ยังอดอยู่เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะพ่อแม่เจให้อดอาจารย์เจให้อดอ่ะเพราะว่าอ้วนมากเลยค่ะตอนนี้แม่เลิกกินแล้วตอนกลางคืนแม่โทรเขาเรียกคุ้มแหมไม่ใช่อดคนตกใจค่ะพูดให้คนตื่นเต้นทำไมแม่อดเรามาเล่นตลกกันดีกว่านะดูหมอแล้วเล่นตลกแม่โทรมาไงอาจารย์อ้วนมากเลยต้องกินอะไรดีอ๋ออดไงแม่อย่ากินโอเคไหมอาจารย์โอเคถูกต้องไหมฮะรู้ทำถูกไหมอาจารย์ไม่ถูกเราทำไงอาจารย์ถ้าพูดเล่นไม่เป็นไรหยอกกันสบายก็เป็นอดข้าวเย็นไงอาจารย์อดพูดยังไม่จบไงอะไรอันนี้พูดเล่นนะคะแต่ในความจริงต่อถ้าแม่ดูอยู่ก็ข้าวเย็นอดลดหน่อยนะคะโทรหาแม่บ่อยไหมประจำค่ะแม่ไม่โทรแม่ก็โทรค่ะเสียงใสมากเลยเรื่องโทรศัพท์นี่สำคัญนะครับบางคนจากพ่อแม่มานะครับพ่อแม่ไม่ต้องการพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรหรอกไม่ต้องการเงินส่งเงินไปนะเขาแต่เราก็ต้องให้นะคะหน้าที่ลูกก็ถูกไงเขาจะได้ไม่ลำบากแต่ว่าเขาอยากได้ยินเสียงมากกว่าใช่แล้วค่ะได้ยินเสียงด้วยแล้วค่อยโอนตังค์นะคะไม่โอนตังค์อย่างเดียวไม่ใช่พอจะได้ยินเสียงคือยืมตังค์แม่กลับกันโอ้ยไม่ใช่นะค่ะเป็นบ่อยไหมไม่เป็นมีแต่พอได้ยินเสียงแม่เจไม่ต้องใช้นู่นใช้นี่ค่ะแม่โอเคโอเคเราอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นต่อเดี๋ยวไม่จบเรื่องสะเดาะข้อค่ะยันนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะยันสะเดาะข้อค่ะอาจารย์ถือต่อนะครับก็มีแล้วค่ะมีแล้วยันนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่ายันนี้ค่ะเป็นยันของสมเด็จองค์ประถมเลยนะคะท่านให้อาจารย์เอค่ะไว้สงเคราะห์คนค่ะที่เดือดร้อนนะคะพุทธคุณของยันสะเดาะเคราะห์ค่ะแก้ผู้ที่ตกปีชงค่ะตกพระราหูตกพระเสาตกพระเคราะห์ต่างๆยันนี้นะคะจะสะเดาะเคราะห์ให้บรรเทาเบาบางจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้หายไปค่ะคนที่ตกพระราหูอาจารย์พอทราบไหมคะว่ากี่ปีคือนานเป็น10ปีเลยนะอาจารย์เนาะแล้วแต่คนด้วยใช่ส่วนใหญ่เป็น10ปีขึ้นเลยอาจารย์แต่ว่าคือแล้วแต่คนใช่ไหมคะเท่าไหร่แต่ว่านานตกพระราหูนี่คือนานมากๆเลยนะคะเป็น10ปีขึ้นแล้วตกพระเสานี่ก็นานเหมือนกันค่ะก็คือคนที่ตกพระราหูกับพระเสานี่คือแย่ดวงจะมีแต่เคราะห์สิ่งไม่ดีแล้วมันตกอยู่หลายปีด้วยแต่ตกพระวันอื่นๆก็คืออาจจะน้อยหน่อยใช่แล้วยันนี้นะคะสำคัญก็คือช่วยให้ปัดเป่าเคราะห์ทั้งหลายออกไปค่ะอาจารย์
แสดงว่าเราก็จะไม่มีเคราะห์แล้วอาจารย์ปีชงก็ไม่ต้องสนใจอาจจะต้องมีบางครั้งบ้านเบาบางไงอาจารย์มีแต่เบาบางแต่คนที่หนักๆคือเบาบางไงอาจารย์คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนเคราะห์กรรมยังไงหรือโดยเฉพาะที่เป็นกรรมที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรนะครับยังไงจะต้องโดนอาจจะบรรเทาใช่ไหมคะอาจารย์หนักเบาแล้วแต่ไม่ใช่ลงปุ๊บหายปั๊บไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะท่านอาจารย์เอกก็ย้ำค่ะว่าถ้าลงคนที่หนักก็จะบรรเทาลงนอกจากคนที่เป็นน้อยๆก็จะไม่ก็จะหายไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะที่เราลงยันไปค่ะเราก็ต้องเน้นทำบุญด้วยนะอาจารย์เนาะเสริมดวงตัวเองเพราะพวกนี้เป็นการเร่งเขาเรียกทำบุญหนีบาปหนีกรรมอะไรพวกนี้ไงใช่ค่ะเร่งไปมีเอสเอ็มเอสอีกแล้วค่ะจากคุณนุ่นค่ะเกิดวันที่25เปลี่ยนอารมณ์ได้ไวมากเปลี่ยนอารมณ์ก่อนค่ะตอบคำถามก่อนค่ะเดี๋ยวคุณนุ่นน้อยใจเกิดวันที่25เมษายน2529ค่ะถามเรื่องความรักค่ะความรักอาจารย์โหตอบไม่ได้ค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์เจจะตอบอะค่ะอ๋อเหรอไม่ใช่ค่ะพูดเล่นฟังบ่อยค่ะรู้แล้วเรื่องความรักของคุณนุ่นมันจะวุ่นมันจะวุ่นนะคะวุ่นวายอยู่ในช่วงนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์วุ่นวายสับสนว่าเอ๊ะเอาคนไหนดีไม่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่อ๋อโอเคค่ะเดาถูกด้วยไม่ใช่เดาที่เห็นนะคือมันจะวุ่นว่าหนึ่งเจค่ะเจเดาไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์เห็นว่ามันจะคุณนุ่นมันจะวุ่นตอนเนี้ยหนึ่งเข้ามาหลายคนอาอย่างน้อยสองคนต้องมีคนเข้ามาแล้วค่ะไม่ได้วุ่นที่จะเลือกใครวุ่นยังไงคะสับรางไม่ถูกไม่ใช่คือมันเหมือนกับเขาจะเอาปัญหาเข้ามาปัญหาของเขาวุ่นกับปัญหาของคนเรื่องความรักเขาจะโยนปัญหาในส่วนตัวของเขามาให้เรายึดเขาเรียกยึดตัวเองเป็นหลักแล้วมาให้เราเหมือนอ่ะอาจารย์โอ้มีปัญหาช่วยหน่อยติดหนี้สินเนี่ยยืมตังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเรื่องที่ปัญหาจากคนที่คบกันอยู่อ่ะนอกจากคนเดียวมันมาไม่ใช่คนเดียวมันมาสองสามคนที่เริ่มจะสนิทจะเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วทำยังไงดีคะอย่างนี้แก้ยังไงดีคุณนุ่นก็อย่าวุ่นนี่แปลกวันนี้ท่านบอกให้เจริญสมาธิกรรมฐานดีค่ะแผ่เมตตาเยอะๆเลยคุณนุ่นใช่แผ่เมตตาให้พวกเจ้ากรรมนะคะบางทีที่เข้ามาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราใช่แล้วก็ท่านบอกว่าให้คุณนุ่นเนี่ยทำใจให้เข้มแข็งปากต้องหนักยืมตังค์สมมติยืมตังค์สักหมื่นหนึ่งมีไหมบอกว่า500ได้ไหมได้ไหมอาจารย์ไม่ได้พันหนึ่งแล้วกันเหรอนี่ไม่ต้องเอาเลยดีกว่าไหมโอเคอย่างนี้ต้องหนักแล้วปฏิเสธไปก่อนต้องถามความจำเป็นอาจารย์ไม่ใช่เล่นตลกอาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับต้องใจแข็งนิดนึงใจแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่แบบเวลาคนรักหรืออะไรเข้ามาคนรู้เนี่ยพูดอะไรแล้วเขาจะคล้อยตามอ่ะจะคอยตามคอยตามแล้วก็เหมือนเขาจะตาหวานปุ๊บอาจ่ายเลยให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างคุณนุ่นต้องระวังนะครับวิธีแก้คือใช่ระวังใจตัวเองทำเจริญสติกรรมฐานนะครับตรงนี้จะทำให้เรามีสติจะทำอะไรเราจะคิดก่อนมันจะช่วยไหมขอคิดก่อนเราค่อยทำหรือถ้ามันมีอะไรปัญหาวุ่นวายมาหลีกมานิดนึงอย่าไปปะทะตรงๆปะทะตรงๆแล้วคุณนุ่นจะเหนื่อยแล้ววุ่นช่วงนี้นะครับก็เจริญพุทธานุสติได้นะคะในช่วงท้ายๆรายการเดี๋ยวอาจารย์โอจะแนะนำไม่ต้องทุ่งท้ายนะทำได้ตลอดเลยนะไม่ใช่ค่ะจะแนะนำวิธีแนะนำวิธีนะคะเผื่อบางคนทำไม่เป็นเพราะคนสมัยนี้ก็คือจะหมกมุ่นกับเรื่องการงานความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆคนเราเนี่ยทำเป็นกันทุกคนแหละอ่านหนังสือบางทีเราเพลินๆนั่นคือเป็นการเจริญสมาธิแต่แบบอย่างธรรมดาทั่วๆไปแต่เราไม่รู้ตัวเองแต่ทีเนี้ยเราเอาตรงนั้นอะมาฝึกให้มันดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นสูงๆขึ้นมันจะได้บุญได้กุศลด้วยอ๋อค่ะก็ SMS มาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าจะใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คุยค้างเลยว่ายันสะเดาะเคราะห์นะคะก็แค่อาจารย์เอจะย้ำยันนี้มากๆเลยยันอื่นจริงๆมีความสำคัญทุกๆยันนะคะแต่ว่ายันนี้เป็นยันใหม่ล่าสุดที่ท่านล่าสุดเลยเหรอใช่ใหม่ล่าสุดเพิ่งได้นิมิตมาค่ะทันสมัยไปใช่ไหมคะใช่โอเคเพิ่งได้นิมิตมาเดี๋ยวจะมีล่าสุดมีไหมคะเพิ่งได้นิมิตมาล่าสุดเพราะสมเด็จองค์ปฐมนะคะให้มาบอกท่านอาจารย์เอแล้วก็ท่านก็ย้ำให้มาส่งเคราะห์ลูกศิษย์ท่านอาจารย์เอมากๆเลยยันนี้นะคะยันสะเดาะเคราะห์ค่ะค่ะผมบอกจะถามยันอาจารย์โออ่าโอเคค่ะอาจารย์โอคะมียันของท่านอาจารย์โอก็มียันด้วยใช่ไหมคะคือในคณะทุกคนก็จะมีใช่ไหมคะทุกคนจะมีแนวทางที่ท่านกำหนดว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที่ทำอะไรค่ะผมก็จะเน้นเป็นเรื่องของการวางหูจุ้ยหูหมอตั้งศาลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สงเคราะห์คนส่วนใหญ่ทั้งผม
ยันที่ผมได้มาจะเป็นเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาเป็นหลักล่าสุดก็ได้ยันยันแรกที่ได้ยันยันแรกเป็นยันอะไรคะยันประสบประสบสุขนะคะเดี๋ยวหลังเขียนให้ดูได้ค่ะยันที่สองยันเกี่ยวกับพุทธคุณค่ะอาจารย์ยันประสบสุขก็เหมือนกับบางคนมีทุกข์มีเงินมีทองไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองแต่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ประสบสุขนี่ใช่ทุกข์ใช่ประสบสุขนี้จะไปเสริมในสิ่งที่ตัวเองที่เป็นทุกข์อยู่นะครับอาจารย์ก็จะไปบอกว่าวิธีแก้ทำยังไงไปเสริมลงไปแล้วก็จะมีสติคิดแล้วก็ฝึกปฏิบัติจะหลุดไปนะครับเรื่องประสบสุขชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ค่ะชื่อก็ยันที่สองได้มายันที่สองยันอะไรคะอาจารย์เขาเรียกยันก็เรียกนะรวมมหาบารมีคล้ายๆเลขห้ารวมมหาบารมีครับผมยันนิดหน่อยนะเป็นลักษณะจะเป็นในลักษณะคือแต่ละคนเขามีบารมีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันกระจัดกระจายอันนี้เป็นการรวมสิ่งดีๆเข้ามาแล้วให้คุณปฏิบัติต่อมันก็จะรวมมาเรื่อยๆอ๋อบารมีของตัวเองที่เคยทำมาใช่ใช่ไม่ใช่บารมีของใครของตัวเองหรือจากเบื้องบนที่ตามวาสนาท่านจะมาให้สงเคราะห์ให้สงของให้แล้วแต่คนพุทธคุณนะคะอาจารย์ก็เนี่ยก็เหมือนกับนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสริมเรื่องดีๆแต่ตัวเองก็ต้องปฏิบัติดีด้วยถ้าปฏิบัติไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เข้ามาเหมือนกันอ๋อค่ะก็ต้องปฏิบัติดีด้วยนะคะแล้วทำบุญไปเรื่อยๆอีกยันนึงยันอะไรคะอาจารย์ถ้ายันนี้เจต้องชอบยันอะไรดีคะสาริกามหาเอ้สาริกาสาริกามหารวยอ๋อสาริกามหารวยพูดแล้วก็ได้เงินใช่ไหมอาจารย์เหมาะกับพวกทำเจรจาธุรกิจดีใช้คำพูดต้องใช้คำพูดต้องติดต่อคนใช่ไม่ใช่หลอกเขานะต้องทำในสิ่งที่ดีนะจะได้ตรงนี้จะเสิร์ฟตรงนี้อ๋อค่ะพุทธคุณก็นั่นแหละพูดอยู่แล้วพูดจารวยเพราะปากรวยเพราะปากถูกใครพูดดีต้องพูดดีด้วยพูดดีด้วยนะคะแล้วใครทำงานไม่ใช้คำพูดอาจารย์เน้นยันไหนดีคะประสบสุขก็ดีนะอาจารย์ประสบสุขก็ดีจะได้มีแต่ความสุขถ้าใครเน้นพวกต้องสื่อสารติดต่องานใช้คำพูดก็ต้องใช้ยันยันอะไรนะคะอาจารย์ติดต่องานใช่ยันเมื่อกี้ ล่าสุดยันอะไรคะอาจารย์อะไรมหาลงอะไรนะรวยมหาลงสาริกามหารวยสาริกามหารวยชื่อจะยากนิดนึงใช่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดสักพักละสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มี3ยันแล้วอาจารย์นัดยันจริงๆมียันนึงนะยันอะไรคะยันสาริกาแหละเอาไว้สำหรับอ้าววันนั้นพูดไหนๆพูดแล้ววันนั้นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาบอกตัวนั้นเขาไม่น่านับถือพูดนะนับถือกันก็คุยกันเขาอยากได้เหรียญอาจารย์ก็เอาเหรียญมาเป็นเหรียญสาริกาก็มาเขียนยันเนี่ยแหละเหรียญสาริกาเป็นยังไงคะอาจารย์ก็แล้วแต่บางทีอาจารย์เอารูปมาก็เขียนยันสาริกาไปแล้วก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ปุ๊บนำไปพออีกวันนึงเขาโทรมาบอกว่าอาจารย์ค่ะหนูฝันเห็นพระองค์เริ่มเนี่ยมันอยู่กับหนูสีทองใหญ่มากนั่นแหละก็เป็นเรื่องแปลกนะคะอาจารย์ที่เขาคุยแต่อาจารย์ไม่ได้บอกให้เชื่อเป็นประสบการณ์ที่ลูกศิษย์เล่าลูกศิษย์ที่เล่ามาที่เขาได้ยันไปแล้วเขาก็ได้ตังค์ด้วยนะเขามีตังค์มีเงินมีทองเขาตลอดไม่ได้ก็เหมือนกับจากที่ติดๆขัดๆมันก็จะดีขึ้นที่คลายไปในทางที่ดีดีขึ้นค่ะแล้วยันของอาจารย์อาจารย์นัดออกว่าที่นี้จะมีพิธีเป่ายันมหาด้วยครั้งที่4หรือที่5เนี่ยเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ตอบ SMS ก่อนดีไหมคะคุณตรีพลค่ะดูเรื่องสุขภาพครับเกิดวันที่12มีนาคม2500ค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้จริงๆน่ะคุณตรีพลก็แข็งแรงตามวัยนะครับแต่ที่ให้ระมัดระวังนะครับให้ระวังเรื่องความดันนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับความดันแล้วก็โรคหัวใจให้เรามาระวังเรื่องนี้นะครับพยายามหมั่นปล่อยปลาบ่อยๆปล่อยปลาปลาอะไรดีคะส่วนใหญ่ถ้าเรื่องสุขภาพเน้นปลาช่อนนะครับปลาช่อนไม่มีก็เอาปลาอะไรก็ได้ที่เขาจะฆ่าไปซื้อในตลาดไม่ใช่ซื้อที่เขาเตรียมจะปล่อยค่ะซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่านะคะแล้วก็ถ้าเน้นปลาช่อนได้ยิ่งดีค่ะประมาณสัก3ตัวนะครับจะมีปัญหาให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความดันให้เรามาระวังนิดนึงนะครับพยายามหมั่นดูแลสุขภาพทานขมิ้นทานเสริมไหมก็ดีค่ะขิงด้วยนะคะขิงแล้วก็ลืมเลยผิวมะกรูดค่ะพอเกี่ยวกับเรื่องหัวใจใช่ผิวมะกรูดนี่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลยนะคะอาจารย์แล้วก็สำคัญมากแล้วก็พวกปวดเมื่อยก็จะเป็นคือถ้ายังไม่เป็นก็ให้ระวังไว้มีโอกาสเป็นสูงมากค่ะก็อาจารย์เองก็เป็นห่วงค่ะก็เลยให้เจย้ำเรื่องสมุนไพรทั้ง3ชนิด
อยากให้ทุกคนได้รับประทานกันนะคะเพราะว่าสุขภาพจะได้แข็งแรงเพราะทุกวันนี้มีแต่สารปนเปื้อนนะอาจารย์นะไม่ว่าจะอยู่ในอากาศหรือว่าอาหารที่ไหนก็ได้หาซื้ออะไรไม่ได้ก็เอาที่บ้านนี่แหละใช่ที่ไหนก็ได้ค่ะขมิ้นสดยังได้เลยนะอาจารย์เสกเอาเองเลยยังไม่เสกค่ะเสกเองไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่ตามเอาก็ได้ความหมายของอาจารย์เสกคืออธิษฐานของบารมีเบื้องบนแล้วบูชาท่องในคาถาอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ทำได้ทำได้ค่ะทำได้ไหมทำได้ค่ะเราไม่ได้เสกเองเราขอบารมีข้างบนทำใช่ขอบารมีข้างบนทำค่ะก็นึกถึงองค์ปฐมใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็คาถาสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนึกถึงองค์ปฐมแล้วนึกถึงอีกท่านหนึ่งคณะท่านอีกท่านหนึ่งเน้นนิดนึงใครดีคะพ่อปู่พ่อปู่ชีวกชีวกโกมารพัทอ๋อค่ะเพราะท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรักษาโรคท่านเก่งในการรักษาใช่ก็ใกล้ๆจะท้ายรายการอย่าลืม SMS มาได้เลยค่ะใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าค้างไว้พิธีเป่ายันมหาโยที่บ้านอาจารย์นัดก็วันอาทิตย์นี้แหละวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะครับกี่โมงคะอาจารย์ก็10โมง10โมงเวลาประมาณ10โมงเวลาเดิมก่อน10โมงต้องไปก่อน10โมงนะคะใช่ใครไปพิธีนี้แค่ครั้งเดียวนะก็ดวงรวยเนี่ยมีโอกาสสูงแม้จะเข้าครั้งเดียวแต่ต้องเป็นไปตามวาสนาของแต่ละคนไม่ใช่ไปแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าฉันต้องรวยเลยบางคนบุญวาสนาไม่เคยทำเลยมันก็แค่แบบดีนิดนึงตามบุญตัวเองใช่ค่ะทุกอย่างมันต้องสะสมสะสมบุญดังนั้นก็อาจารย์อู๋ก็ย้ำตลอดเลยนะคะในการทำบุญไม่ว่าจะเป็นหย่อนบาตรวิรัตโยก็ได้หรือว่าจะเป็นเจริญพุทธานุสติก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ทำได้เรื่อยๆเพราะว่าเจริญพุทธานุสตินี้ก็ไม่ได้ใช้ตังค์เลยนะอาจารย์เนาะใช่ครับค่ะบางคนบางทีมีเงินมีทองมีร่ำรวยบางทีนะสู้คนไม่มีเงินมีทองไม่ได้ตรงที่พอร่ำรวยปุ๊บจะลืมจะหลงไปกับไอ้สิ่งที่ได้มาอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกได้อีกมันก็ไม่จบไม่จบใช่ไหมคะแต่คนที่อยากได้ได้เนาะจันเนาะแต่ต้องทำด้วยไม่ใช่อยากได้อย่างเดียวเราไม่ทำมันจะเกิดความโลภเนี่ยมันจะหลุดไปแต่คนที่อยู่บนความทุกข์อย่างคนยากจนอย่างเงี้ยเขาจะเห็นธรรมะเห็นอะไรเขาจะรู้ความทุกข์เป็นอย่างนี้นะขอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยเขาจะเห็นธรรมะแล้วถ้าเขาปฏิบัติต่อเขาจะหลุดเร็วกว่าคนที่มีเงินแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยากรวยหรืออยากจนตอนนี้อยากรวยค่ะแต่ว่ามีสติอยู่ค่ะถ้าคนรวยแล้วมีสตินะคะแล้วก็สามารถทำได้ไม่ใช่ถ้าเรารู้ขอให้รู้ใช่ขอให้รู้นะคะแล้วปฏิบัติให้ถูกรู้แล้วค่ะไปอยู่ใกล้กับอาจารย์เออาจารย์เอแนะนำตลอดอีกอย่างนึงนะครับบางทีอ่ะคนเขาเรียกอะไรรู้ทฤษฎีเคยเห็นไหมพวกที่เก่งจ๋าเลยทฤษฎีอะไรพวกนี้แต่ไม่ลงแต่ไม่ลงมือทำอ่ะแต่พอตัวเองลงมือทำแล้วปุ๊บไปไม่เป็นค่ะเหมือนที่ท่านพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติคุณจะรู้เก่งยังไงก็ไร้แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติก็ไม่จบใช่ไหมคะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ค่ะอาจารย์นะครับค่ะแล้ววัดท่าซุงนี้ย้ำอีกทีดีกว่าไหมคะอาจารย์บอกบุญเพราะว่าเป็นวัดที่สำคัญมากเลยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามีพระองค์เดียวแล้วทำไมสามารถสร้างพระได้หลายๆลูกหลายๆองค์มากก็หนึ่งท่านทำพิธีคือก่อนท่านจะสร้างอะไรที่พระทวีเดชท่านจะบวงสรวงบอกเล่าครูบาอาจารย์ก่อนนะครับอันดับแรกท่านจะบอกทำอย่างนี้นะครับการบวงสรวงก็เหมือนกันวางฮวงจุ้ยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ท่านจะบอกให้ทำอย่างนี้พอบวงสรวงถูกแล้วเราทำท่านทำจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนบริจาคมาท่านทำหมดไม่เก็บไว้เลยทำหมดทุกบาททุกสตางค์งานก็สำเร็จเร็วและเดินหน้าเร็วมากก็นี่เหมือนทางธรรมเนาะอาจารย์เนาะก็คือบวงสรวงถูกตั้งฮวงจุ้ยถูกทุกอย่างท่านทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแล้วก็ใช่ไหมยังมีวันนั้นที่ไปมีคนจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอะไรขับรถไปสามสี่ทุ่มเพื่อเอาเงินไปทำบุญไปทำบุญโอ้ยมูทนาบุญด้วยท่านจะรู้เลยอ๋อเดี๋ยวคนนี้มาเดี๋ยวคนนี้มาท่านจะรู้เลยเพราะท่านเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติในทางโลกอะค่ะอาจารย์อยากรวยก็มันคล้ายๆกันใช่ไหมคะเพราะท่านแนวธรรมะนะคะสร้างพระถูกก็คล้ายๆกันคนก็เอาเงินมาบริจาคแต่ส่วนคนนะคะถ้าอยากรวยทำยังไงขยันอดทนทำไมยังไม่รวยคะอาจารย์หนึ่งถ้าอยากรวยเรามันมีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการวางฮวงจุ้ยเองที่บ้านค่ะอาจารย์ก็เป็นคนวางได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ถ้าวางผิดก็มันจะมีเหตุปัจจัยให้หลุดออกไปไม่มีเงินมีทองถ้าทำงานไม่สุจริตพระท่านก็ไม่คุ้มครองใช่ไหมก็เหมือนกับคนที่ได้เงินมาง่ายๆมันก็จะหมดไปเร็วสังเกตได้จะไปเร็วเงินเขาเรียกเงินร้อนนะครับก็จะงานต้องบริสุทธิ์ด้วยที่ได้มาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเสริมสะสมไปด้วย
สะสมบุญใช่ไหมคะสะสมบุญไปเรื่อยๆเน้นสะสมบุญทำบุญบ่อยๆสังฆทานบ่อยๆสังฆทานบ่อยๆแล้วก็การตั้งฮวงจุ้ยนี้คือสำคัญเช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์โอนะคะใครอยากให้อาจารย์โอแนะนำเรื่องการวางฮวงจุ้ยเพราะอาจารย์โอนะคะมีบุญวาสนาเก่าด้วยพูดถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ไก่พอดีอาจารย์ไก่เองอาจารย์ไก่บรมครูท่านได้นิมิตจากสมเด็จมาบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงกรกฎาคมปีหน้าใครจะให้อาจารย์ไก่ไปตั้งศาลวางฮวงจุ้ยเป่าอะไรที่บ้านฟรีหมดโอ้ค่ะและที่สำคัญทุกวันพระอาจารย์ไก่เขาจะมีพิธีคล้ายๆเป่ายันแต่จะทำตอน6โมงเย็นถึง3ทุ่มก็เหมือนเป่ายันจักรพรรดิวิญญาณอะไรเนี่ยเขาจะมีคนมาส่งคอแต่เป็นน้องๆก็ได้ผลมีค่าครูเพียงแค่ดอกไม้สีขาวดอกเดียวแพงมากเลยแพงมากเลยนะคะไม่มีตังค์ซื้อพูดเล่นค่ะก็สามารถแค่เป็นค่าครูแค่ดอกติดต่อที่อาจารย์ไก่สาริกาอ๋อบรมครูขอโทษทีค่ะนะครับเบอร์อะไรคะอาจารย์เบอร์อาจารย์ไก่จันก็จำไม่ได้ก็อาจารย์ไก่ก็ตอนนี้อาจารย์ไก่แกอยู่นู่นก็อยู่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดไม่ใช่อยู่ไหนคะตอนนี้ก็อยู่อำเภอปักธงชัยอ๋อปักธงชัยใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่ครับเบอร์ท่านนะครับ098 943 4311ย้ำอีกทีนะครับ098 943 4311ค่ะก็เป็นเบอร์อาจารย์ไก่ก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ไก่นะคะตอนนี้ไม่มีค่าครูไม่มีค่าครูด้วยใครอยากให้อาจารย์ไก่สงเคราะห์ก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะก็พิธีที่ผ่านมาก็ฟรีนะใครอยากจะทำบุญก็ได้ใครเข้ามาฟรีทำให้หมดไม่มีค่าครูเลยมี SMS ค่ะอาจารย์จากคุณจะบอกบุญยังไม่ได้บอกแป๊บนึงค่ะมิตรกับศัตรูในช่วงนี้ครับค่ะของคุณอัมพลค่ะวันที่30กันยา2524ค่ะอาจารย์มิตรเป็นผู้หญิงรูปร่างท้วมผิวขาวมิตรอันนี้มิตรมิตรนะคะศัตรูค่ะศัตรูคนผอมๆผิว2สีอ๋อคนผอม2สีเป็นผู้ชายด้วยมิตรผู้ชายนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแม่เมื่อกี้ศัตรูค่ะแต่หมายถึงมิตรก็ดีแล้วค่ะแต่ศัตรูแก้ยังไงก็ให้ระวังไงที่บอกมิตรที่จะเข้ามาช่วงนี้คนที่เป็นรูปร่างผิวขาวอ้วนท้วมท้วมอย่างนี้อ้วนไหมอ้วนไหมครับแบบนี้ยังเกิดแล้วระยะสุดท้ายแล้วเกือบระยะสุดท้ายแล้วอ้วนนะครับจะเป็นมิตรนะครับจะให้จะเป็นมิตรมากกว่าส่วนคนที่ต้องระวังคือคนที่ลักษณะผิวสองสีนะครับดำแดงอย่างเงี้ยผอมๆผอมๆนะคะเน้นพุทธเป็นผู้ชายด้วยค่ะแล้วเราจะแก้ไงคะมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นคนที่สูงโปร่งแล้วก็มีอายุอ๋อมีอายุนะคะศัตรูใช่ไหมคะใช่ๆแล้วแก้ยังไงคะศัตรูคาถาไงเอาคาถาคาถาอะไรเมื่อกี้ปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูหรือเปล่าคะใช่ครับแล้วสามารถเสริมยังไงได้บ้างคะเสริมบุญก็ไปไหนก็ท่องคาถานี้แล้วก็การเจรจาคือศัตรูเนี่ยค่ะท่องคาถานั้นส่วนนึงนะครับเรื่องคำพูดด้วย มันมีคำพูดเรื่องการเจรจาเลยเมตตาเมตตาอะไรคะอาจารย์นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะนั่นแหละครับอาจารย์คะเจเคยอ่านหนังสือพระอยู่ท่านเคยอ่านนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีศัตรูนี่เราก็ยิ่งทำดีกับเขาเพราะอะไรคะอาจารย์ก็แผ่เมตตาเขาไปเรื่อยๆทำไมคะอ้าวก็เหมือนกับผูกกรรมกันมาเราก็ต้องอุทิศให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นมาเองเพราะว่าจะท่านจะสอนตลอดเลยนะคะใช่ครับอย่าไปโกรธยิ่งเจอศัตรูแล้วยิ่งดีใส่เขายิ่งเขาไม่ดีใส่เราแล้วยิ่งดีใส่เขาใช่ยิ่งอุทิศบุญให้เขาด้วยทำบุญใช่ค่ะก็เป็นเรื่องดีนะคะอย่าไปทะเลาะกันใช่ไหมคะอาจารย์ทะเลาะกันตอนนี้บอกบุญไปก่อนเรื่อยให้อาจารย์เอให้ไม่ใช่ให้อาจารย์เอให้อาจารย์โอค่ะสาระดีๆใช่ไหมอาจารย์กำลังจะหาสาระดีๆแล้วเวลามันใกล้หมดแล้วไม่ใช่เอาค่ะรีบบอกบุญก่อนเดี๋ยวค่ะหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดท่าซุงนะคะก็สาขา9อำเภอวังน้ำเขียวค่ะขอเชิญร่วมทำบุญนะคะสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกค่ะ9องค์พร้อมด้วยวิหารนะคะครับค่ะก็อยากให้ลูกหลานค่ะก็ร่วมทำบุญกันลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชบูมยาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะได้สร้างพระนาคปกค่ะ9องค์พร้อมด้วยวิหารมีองค์พระขนาดหน้าตักค่ะ8ศอก4เมตรนะคะ1องค์เป็นองค์พระประธานค่ะและขนาดหน้าตัก4ศอกค่ะ2เมตรอีก8องค์ค่ะมีองค์พญานาค9เสียรทั้งทุกองค์เลยนะคะขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างค่ะมาเบื้องต้นแล้วจึงขอเชิญญาติทั้งหลายนะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะ
มาร่วมทำบุญสร้างพระรูปพระพุทธรูปปางนาคปกนี้นะคะพร้อมด้วยวิหารกันค่ะครับติดต่อร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกนะคะได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเขียวค่ะชื่อบัญชีพระทวีเดชกุลกตบุญโยนะคะเลขบัญชีนะคะ445-217-4737ค่ะก็แจ้งรายละเอียดการทำบุญไปที่พระทวีเดชกตบุญโยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0997974159 0997974159ค่ะหรือว่า LINE ID OK5999 ค่ะก็สามารถร่วมทำบุญได้เลยนะคะอันนี้มีความสำคัญที่อาจารย์โอบอกใช่หรือ3นาทีหรือ3นาทีเจริญพุทธานุสติทันไหมคะผมไม่ทันแนะนำแล้วกันนะครับแนะนำนะคะก็จริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าทำไมถึงทำดีไปเรื่อยกับศัตรูนะครับมันมีผลอะไรอยู่แต่ไว้สัปดาห์หน้านะคะติดไว้ก่อนก็การทำเจริญพุทธานุสติอย่างง่ายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับพยายามมีเวลาว่างเมื่อไหร่นะครับทำใจให้สบายนะครับคิดว่าพยายามนึกนะครับคนเราเกิดมามันต้องมีอันต้องตายนะครับนึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องนึกหรอกครับแต่เรียนว่าเราสักวันจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วร่างกายไม่ใช่สิ่งของเรานะครับนะครับและเชื่อในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ศีล5บริสุทธิ์นะครับตอนทำนะครับไม่ได้อารมณ์นี้นะครับให้จับภาพพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้นะครับที่เรานึกปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะครับจับภาพพระไปนะครับเมื่อจับภาพพระไปนะครับก็สวดมนต์คาถาจักรพรรดิไปนะครับสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะเมื่อจับภาพพระสวดไปนะครับจังหวะนั้นเราก็กอดเลยกอดเท้าท่านพระบาทท่านกอดไปเรื่อยๆนะครับก็เจริญคาถาไปเรื่อยๆครับที่ขึ้นสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะทำไปเรื่อยๆนะครับจนเรามีใจสบายหรือสัก5นาที3นาทีแล้วแต่เมื่อจะออกก็คือน้อมกราบท่านในจิตนะครับกราบท่านสัก3ครั้งแล้วก็ออกมาเมื่อออกมาแล้วก็แผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาให้ศัตรูเราเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เลยใช่เลยคุณอัมพลเลยค่ะทำเลยศัตรูจะได้บุญเขาจะได้แบบเป็นมิตรเป็นมิตรกับเรานะครับแล้วก็จะมีสติกลับมาก็แผ่เมตตาทำเงี้ยทุกครั้งบ่อยๆนะครับเป็นเหมือนทำบุญใหญ่ด้วยนะคะการเจริญพุทธานุสติแต่อาจารย์ชอบใช้เทคนิคคือทำตอนหัวถึงหมอนแล้วทำกอดปุ๊บแล้วหลับหลับก็คือหลับในฌานนะอ๋อหลับดีเป็นบุญใหญ่ก็อยู่กับท่านทั้งคืนเลยสบายค่ะท่านก็จะได้มีอะไรดีๆมาบอกเราด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็ท้ายรายการแล้วนะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตะทีมงานช่อง8ด้วยค่ะที่ทำให้เกิดรายการดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะอาจารย์โอพลังจิตของเรานะคะที่ประจำอยู่ทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการอาจารย์เอตาทิพย์ตลอดมา SMS ทุก SMS เลยนะคะค่ะแล้วพบกับเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.ตอนนี้นะคะเราทั้ง2คนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ